สวัสดีครับพี่น้องมาดูสหรัฐอเมริกานำเรือลบเข้าใกล้ชายฝั่งเข้าใกล้ชายแดนรัสเซียเมื่อวานนี้บอกว่าอยู่โปรตุเกสพี่น้องเราดูแผนที่แป๊บนึงว่าโปรตุเกสอยู่ตรงไหนและชายแดนอยู่ตรงไหนหมุดแดงคือโปรตุเกสพี่น้องเลข1ก็คือไครเมียเลข2คือทะเลแคสเปียนทะเลแคสเปียนคือเลข2เลข2เนี่ยระยะทางไปยูเครนเนี่ยบนเลข1อ่ะระยะทาง800กิโลเมตรรัสเซียชอบยิงขีปนาวุธจากทะเลแคสเปียนเนี่ยพี่น้องระยะทาง800เป้าหมายไปทางรัฐอเมริกาที่บอกว่าเข้าใกล้ชายแดนเนี่ยน่าจะมาทางอิตาลีกรีซแล้วก็เข้าช่องแคบตุรกีเข้าไปโรมาเนียน่าจะมีน่านน้ำสากลอยู่บริเวณนั้นมาถึงขั้นนี้ถ้าปูตินไม่จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งรับรองว่าต้องได้เจอของดีแน่ๆพี่น้องถ้ามาถึงขั้นนี้สหรัฐอเมริกามาถึงแล้วขนของกลับมาถึงแล้วขนเรือลบกลับคงเป็นไปไม่ได้พี่น้องรอจังหวะรอโอกาสรอจังหวะรอโอกาสบางทีสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่มั่นใจก็ได้นะพี่น้องข้างบนนี้เป็น F-18 กำลังติดลูกขีปนาวุธหลายชนิดพี่น้องนี่รูปร่างหน้าตา F-18 เป็นลักษณะแบบนี้คือเตรียมพร้อมเต็มที่ทำไมถึงบอกว่าสหรัฐอเมริกาไม่มั่นใจคือคนที่เป็นขุนศึกแม่ทัพจะออกรบนี่มันก็ต้องมั่นใจเต็มที่นะว่าลบแล้วมันต้องชนะอันนั้นหนึ่งชนะจบไปประชาชนสาธารณชนทั่วโลกต้องสนับสนุนแล้วก็กำลังพลสูญเสียน้อยที่สุดนี่รูปแบบลักษณะคนที่เป็นแม่ทัพนายกองก็ต้องคิดถึงข้อนี้ให้มากที่สุดหนึ่งชนะสองจบไปคนทั้งหลายสนับสนุนแล้วก็อันสุดท้ายนี่เสียกำลังพลน้อยที่สุดคนที่เป็นแม่ทัพนี่ต้องมีหัวใจหลัก4ข้อนี้อยู่ในกมลเขาบอกว่าอยู่ใกล้ชายแดนรัสเซียพี่น้องน่าจะเข้ามาทางอิตาลีกรีซเข้าช่องแคบตุรกีแล้วก็เข้าไปทางโรมาเนียน่าจะเป็นรูปแบบลักษณะอย่างนั้นคือเขาก็ไม่ได้เปิดเผยเต็มที่นะพี่น้องอย่างที่สองเขาอาจจะไปเข้าทางเดนมาร์กทางโปแลนด์ทะเลบอลติกก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเข้ามาทางอิตาลีเข้ามาทางกรีซเข้าไปทางช่องแคบตุรกีพี่น้องเพราะบริเวณแถบนี้มันก็ยังเป็นกลุ่มชาติสมาชิกของนาโต้เป็นส่วนมากอยู่ถ้าขึ้นไปทางทะเลบอลติกมันก็เป็นชาติสมาชิกนาโต้ทั้งหมดนะพี่น้องคือพูดง่ายๆไปทางซ้ายก็ดีทางขวาก็ดีมีตั้งแต่กลุ่มชาติสมาชิกทั้งนั้นกลุ่มประชาธิปไตยเนี่ยเขานับถือเกรงอกเกรงใจสหรัฐอเมริกายกเว้นประเทศเผด็จการแบบนี้สหรัฐอเมริกาไม่เห็นหัวหรอกขอซื้อ F-35 ไม่ได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่มั่นคงไม่ขายให้อาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วอยากซื้อได้นะพี่น้องคุณต้องเป็นประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตย2วันนะอยากจะซื้อ F-35 แล้วเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เขาก็ดูภูมิฐานข้างหลังอยู่ประเทศที่ได้จริงๆนะเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะพี่น้องแล้วก็เป็นพันธมิตรสหรัฐอเมริกาโดยแท้จริงนะกลุ่มใดประเทศใดที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ได้เป็นชาติไม่ได้เป็นเพื่อนสหรัฐอเมริกาไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะไม่ขายอาวุธให้ประเทศคอมมิวนิสต์เขาไม่ขายอาวุธให้ประเทศเผด็จการหมดสิทธิ์พี่น้องกลุ่มประเทศเหล่านี้ซึ่งตามข่าวที่เขาบอกว่าเรือลำนี้พี่น้องเรือลบเนี่ยเข้ามาถึงใกล้ชายแดนรัสเซียมันพูดยากนะพี่น้องชายแดนรัสเซียไม่รู้อยู่ตรงไหนมันเป็นเรื่องความลับของทางทหารเนาะยังไงเขาก็ไม่บอกเราตรงๆวันก่อนบอกว่าฝึกซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะเป็นข่าวหลอกปูตินนะพี่น้องหลอกปูตินที่เข้าไปที่แถบๆถ้าสมมติว่าเข้ามาทางทะเลดำเป้าหมายปลายทางก็ต้องสกัดแถบๆไครเมียเพราะไครเมียสหรัฐอเมริกาพูดหลายครั้งแล้วนะโดยเฉพาะผู้ช่วยประธานาธิบดีโจไบเดนเคยบอกว่าอาวุธที่สหรัฐอเมริกาให้ยูเครนเนี่ยยูเครนซัดไปได้ทุกที่ส
พื้นที่ใดเป็นของยูเครนพื้นที่นั้นมีศัตรูมารุกรานยูเครนสามารถซัดไปได้ทุกที่รวมถึงเกาะไครเมียด้วยจำพ่อเจาะจงนะพี่น้องอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกายุทธยูเครนจะซัดไปตรงไหนก็ได้ในแผ่นดินยูเครนรวมถึงเกาะไครเมียด้วยเนี่ยเขาจำพ่อเจาะจงว่ารวมถึงเกาะไครเมียด้วยเป้าหมายคืออะไรยิงได้เลยสหรัฐไม่ถือว่าผิดกติกาที่สหรัฐและก็นาโต้เขาขอแค่ว่าอย่ายิงอาวุธเข้าไปที่ประเทศรัสเซียนะตรงนี้หลายคนก็สงสัยเคยเล่าให้ฟังรอบหนึ่งแล้วทำไมถึงไม่ให้ยูเครนซัดอาวุธเข้าไปที่ประเทศรัสเซียคือซัดได้นะแต่ต้องเป็นอาวุธของยูเครนนะยูเครนอยากจะซัดไปซัดไปเลยต้องเป็นอาวุธของยูเครนส่วนอาวุธของชาติตะวันตกและก็นาโต้ห้ามซัดเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าถ้าหากสมมุติว่ายูเครนใช้อาวุธของอเมริกาใช้อาวุธของนาโต้ซัดเข้าไปแผ่นดินรัสเซียนะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไปถูกชาวบ้านนะพี่น้องมันจะเจอข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะเจอข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะเพราะหลีกเลี่ยงพี่น้องโคตรเท่เลย F-18เขาหลีกเลี่ยงไม่ให้ประธานาธิบดียูเครนต้องไปแบกรับคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่วนรัสเซียมันยิงมาที่ประเทศยูเครนก็ปล่อยมันเถอะมันอยากยิงมันบ้าไปแล้วสติแตกไปแล้วตั้งแต่มันเจอข้อหาก่อกิจกรรมสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่มันก็คุมขังคลุ้มคลั่งคุมสติไม่ได้พี่น้องคุมสติไม่ได้นะถึงได้ยิงขีปนาวุธแล้วยิงขีปนาวุธคือมันก็กลัวกันนะกลัวตายเพราะว่าหวังว่าจะเจรจาให้มันยุติมันไม่ยุติแล้วเรามาถึงขั้นนี้มันสติแตกไปแล้วผู้นำรัสเซียสติแตกนะอย่าไปคิดว่าจะเอาชนะยูเครนถามจริงถ้าเอาชนะจริงจะมีชาติใดไปรองรับว่าแผ่นดินที่รัสเซียปล้นได้ถูกต้องตามกฎหมายชาติใดรองรับให้เบลารุสกับเกาหลีเหนือรองรับเหรอเบลารุสกับเกาหลีเหนือโลกนี้มันมีประเทศใดเขายอมรับบ้างมีกี่ประเทศที่ยอมรับว่าโลกนี้มีเบลารุสโลกนี้มีเกาหลีเหนือประเทศใดเขายอมรับรัสเซียสมมุติว่ายึดได้จริงๆใช่ไหมชาวโลกเขาไม่ยอมรับอ่ะและคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะยิงขีปนาวุธเข้าไปใส่ประชาชนพลเรือนของยูเครนอ่ะพูดง่ายๆมึงก่อสงครามมึงต้องรับผิดชอบการกระทำของมึงด้วยมึงเป็นสุภาพบุรุษมึงต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่ลูกปืนไปยิงใส่คนอื่นแล้วไม่มีความรับผิดชอบอย่างนี้มันจะเป็นผู้นำได้ยังไงใช่ไหมคำว่าผู้นำเนี่ยต้องเป็นรูปแบบลักษณะคล้ายๆกรรมการนะพี่น้องมีคอยดูแลสุขทุกข์ของประชาชนคอยดูแลสุขทุกข์ของคนทั้งโลกนะรูปแบบลักษณะผู้นำมันต้องเป็นลักษณะกรรมการต้องดูแลไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่ไปข่มเหงคนอื่นถ้าไปข่มเหงคนอื่นมันจะเป็นกรรมการไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะนักปกครองที่ดีต้องวางตัวเหมือนกับกรรมการไม่ใช่ไปเข้าข้างคนนั้นไม่ใช่เข้าข้างคนนี้และถ้าหากเป็นนักปกครองแบบรัสเซียเนี่ยนะหมั่นไส้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วเอาขีปนาวุธยิงใส่เขานี่ก็เอาไว้ไม่ได้เหมือนกันเอาไว้ไม่ได้พี่น้องยังไงก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามนะพี่น้องภัยคุกคามเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะก็ผมทั้งหมดนี่ก็เป็นข่าวที่เขาแจ้งมาว่าเห็นช่องของฝรั่งหลายช่องพี่น้องเขานำเสนอว่าเรือรบของสหรัฐอเมริกานี่เข้าถึงใกล้ชิดชายแดนรัสเซียแล้วแสดงว่ามีความมุ่งมั่นพี่น้องมีความมุ่งมั่นที่จะเล่นงานคนที่มันก่อสงครามนะมีความมุ่งมั่นนะพี่น้องอาจจะช้าสักนิดนึงมันก็เหมือนสงครามโลกครั้งที่สองแหละเวลาเอาปรมาณูไปบอมของฮิโรชิมาเขาก็ไม่ได้บอกข่าวเล่าแจ้งให้ใครทราบและการที่จะไปเล่นงานคนที่มันก่อกิจกรรมสงครามนี้เขาก็ไม่บอกล่วงหน้าแล้วก็จะใช้วิธีไหนบางทีขีปนาวุธที่ซัดเข้าไปใส่ไอ้พวกที่มาปล้นแผ่นดินยูเครนเนี่ยบางทีอาจจะมีทีมงานของสหรัฐอเมริกาทีมงานของนาโต้ไปช่วยยูเครนแต่ว่าให้ตีเป็นว่าอาวุธทุกชนิดที่ยูเครนซัดเข้าไปครับเป็นงานของยูเครนเขาจัดการไม่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวกับนาโต้
แต่ความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะไปช่วยหลายรอบแล้วนะพี่น้องไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเอาไว้ไม่ได้อ่ะมันเป็นภัยอ่ะมันเป็นภัยอย่างยิ่งอ่ะที่เราเห็นนี่คือ F18 นะพี่น้อง F18 กับยูโรไฟเตอร์ไทพูนเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยเมื่อก่อนผมดูวันก่อนเนี่ยผมนึกว่ายูโรไฟเตอร์มาดูจริงๆแล้วมันคือ F18มันแตกต่างกันนะพี่น้อง F18 เนี่ยสังเกตดูปีกข้างอ่ะมันจะมี2ชั้นส่วนยูโรไฟเตอร์ปีกข้างอ่ะมันมีอยู่ชั้นเดียวคลิปนี้สวัสดีครับ